วัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้ก็ตรงกับวันพฤหัสบดีที่22เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2565นะครับเราเจอกันในช่วงสายๆแบบนี้นะครับวันนี้มีเรื่องราวที่จะมาฝากกันเหมือนเดิมเดี๋ยวช่วงแรกของรายการก็จะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับจะไปดูกันหน่อยเรื่องราวของการที่จะเตรียมใช้กลไกที่เรียกว่ากองทุนน้ำมันเนี่ยนะครับมาบริหารราคาน้ำมันดีเซลย้ำว่าเฉพาะดีเซลนะครับหลังจากที่คาดว่าจะสิ้นสุดมาตรการ30วันในวันที่30กันยายนนี้นะครับซึ่งก็คืออีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วจะใช้กลไกนี้ได้อย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณวิศักดิ์วัฒนศัพท์ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินครับวันนี้เรื่องของตลาดทุนหลังจากที่เฟดหรือว่าธนาคารกลางของสหรัฐได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปอีกครั้งล่าสุดนะครับเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองต้องใช้คำนี้เลยเดี๋ยวพูดคุยกับคุณอภิชาติผู้บัญเจิดกุลผู้อำนวยการอาวุโสสายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้จำกัดนะครับในช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับธนาคารออมสินครับเปิดรับฝากสลากออมสินพิเศษ2ปีนะครับทั้งแบบที่มีใบสลากแล้วก็แบบดิจิทัลโดยจะมีการเพิ่มรางวัลพิเศษจำนวน24รางวัลด้วยกันรางวัลละ1ล้านบาทรวมมูลค่าทั้งหมด24ล้านบาทนะครับเปิดรับฝากจนถึงวันที่30กันยายนนี้ส่วนการออกรางวัลพิเศษนั้นจะออกทุกวันที่1ของเดือนรวม3ครั้งครั้งต่อไปจะเป็นวันที่1เดือนตุลาคมนะครับออกอีก10รางวัลด้วยกันแล้วก็นอกจากนี้นะครับยังมีสิทธิ์ที่จะถูกสลากออมสินซึ่งมีการออกเป็นปกติอยู่แล้ว24ครั้งด้วยกันนะครับโดยมีเงินรางวัลสูงสุดเป็นรางวัลที่1มูลค่า5ล้านบาทแล้วก็รางวัลอื่นๆอีก30รางวัลด้วยกันนะครับที่สำคัญคือเมื่อฝากครบกำหนด2ปีจะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 0.10 บาทหรือว่า10สตางค์นะครับซึ่งหากว่าเป็นบุคคลธรรมดาเมื่อได้รับดอกเบี้ยแล้วเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับผู้ที่สนใจก็สามารถฝากสลากออมสินพิเศษได้แล้วนะครับ2ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกเป็นฝากที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็ฝากผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ของธนาคารออมสินนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านจะมอบกล่องใส่ของอเนกประสงค์พร้อมกับสมุดไดอารี่จากธนาคารออมสินจำนวน1รางวัล นะครับให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านมาในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้นะครับ SMS พิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการก็จะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับขอนำเสนอสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำนะครับซึ่งสามารถที่จะใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันได้นะครับไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการให้บริการสินเชื่อแต่อย่างใดตัวอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับขอนำเสนอสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำนะครับโดยสามารถที่จะใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันนะครับซึ่งการขอสินเชื่อนั้นไม่ต้องเสียค่าบริการในการขอสินเชื่อแต่อย่างใดนะครับไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใดนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามท่านผู้ฟังว่าสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำของธนาคารออมสินนะครับซึ่งสามารถที่จะใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันได้เนี่ยนะครับธนาคารออมสินนี่เป็นคำถามนะครับธนาคารออมสินจะคิดค่าบริการหรือว่าค่าธรรมเนียมในการให้บริการสินเชื่อหรือไม่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่21กันยายน2565ก็คือเมื่อวานนี้นะครับเป็นผู้โชคดีจากจังหวัดสุพรรณบุรีก็ขอแสดงความยินดีกับคุณบุษกรก้องแดนไพลด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับเราไปพูดคุยกันในช่วงเจาะเศรษฐกิจกับคุณวิศักดิ์วัฒนศัพท์ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับเรื่องของการเตรียมใช้กลไกกองทุนน้ำมันราคาเพื่อมาบริหารราคาดีเซลนะครับแนวโน้มจะเป็นอย่างไรต่อตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณพิศักดิ์ครับครับสวัสดีครับครับสถานการณ์น้ำมันนี่เป็นยังไงบ้างฮะล่าสุดฮะ
ครับต้องเรียนว่าสถานการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิงของทางโลกเนี่ยค่อนข้างผันผวนใช่ครับวันต่อวันครับมันสวิงขึ้นมาครับนี้ที่เราบริหารอยู่ก็คือใช้ในเรื่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและก็ตามนโยบายทางรัฐบาลนะครับที่ทางสภาพัฒน์เสนอเข้าครม.ก็คือในช่วง3เดือนที่ผ่านมาก็คือว่าให้ตึงราคาที่35บาทแล้วก็ใช้กองกลไกกองทุนช่วยครึ่งนึงครึ่งนึงตอนนี้ก็อยู่มาตรการเรื่องสิ้นสุดวันที่30กันยาครับครับต้องถามเพื่อให้ท่านผู้ฟังเข้าใจก่อนว่าถ้าสมมติเราไม่มีกองทุนในการบริหารจัดการหรือว่าไม่มีมาตรการอะไรที่จะมาตรึงไว้เนี่ยราคามันควรจะอยู่เท่าไหร่ราคาจริงๆฮะคุณครับครับผมถ้าจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยสูงเท่าไหร่ที่อยู่นะครับก็คือจริงๆราคาจริงๆนะครับก็คือตอนนี้เราทรัพย์ที่อยู่ประมาณเท่าไหร่กว่าๆครับผมครับก็คือจริงๆถ้าราคาจริงๆแต่วันเมื่อวานนะครับเมื่อวานเนี่ยเราเก็บเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงประมาณลิตรละ95สตางค์ครับพอดีช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันลดใช่ไหมราคามันลงแต่ว่ามันผันผวนอ๋อใช่ใช่แต่ช่วงที่มันสวิงกลับไป8เหรียญเราก็ต้องใช้เงินกองทุนไปทรัพย์ที่ก็เพียงตอนนี้ก็คือตามมาตรการก็คือตามที่ครม.เห็นชอบก็คือ35บาทก็บวกคนละครึ่งนะครับต้องเรียนว่าตอนนี้ยังผันผวนยังผันผวนอยู่จริงจริงล่าสุดถ้าเฟดขึ้นแต่ตาดอกเบี้ยแล้วทางรัสเซียก็มีการประกาศเรียกระดมผลก็ทำให้ตลาดค่อนข้างอ่อนไหวนะครับครับมันก็เลยไปกันใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะติดตามราคาน้ำมันมันจะต้องติดตามดูวันต่อวันแล้วก็ดูปัจจัยแวดล้อมอื่นๆด้วยใช่ไหมที่มันจะมีผลเนี่ยคุณพิศักดิ์ครับครับผมนะครับที่หลักๆที่มองอยู่มันจะมีนั่นแหละก็คือสถานการณ์โลกเนี่ยมันเริ่มมีภาวะสงครามโควิดโดยเฉพาะเมืองจีนแล้วก็ตาแลกเปลี่ยนนะครับครับแต่ว่าจริงที่เราบริหารเราก็พยายามเบสมาร์กกับในกลุ่มอาเซียนครับซึ่งเราก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งถ้าเทียบในบรรดาที่เป็นประเทศผู้นำเข้าน้ำมันดิบเนี่ยเราราคาในอาเซียนครับอ๋อกับคือน้ำมันดิบคือเราไม่ได้ผลิตเองถูกไหมฮะไม่เหมือนมาเลเซียไม่เหมือนอินโดนีเซียเข้าอันนั้นเข้าไปอีกเรื่องนึงนะครับเอาละเพราะฉะนั้นผมสมมติฐานอย่างนี้ว่าถ้าสมมติว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็ราคาไม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งเป็นผลอะไรมากมายนักเนี่ยมาตรการในการที่เราจะใช้กองทุนน้ำมันในการซับซิไดซ์ตัวนี้มันจะหมดลง30กันยายนโอกาสที่จะต่อไปเนี่ยมีไหมฮะคือตอนนี้ตามมติครม.ที่ล่าสุดที่เข้ามาเนี่ยก็บอกว่าตรงเนี้ยขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้พิจารณาตามสภาวะการที่เกิดขึ้นจริงโดยใช้กลไกของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งตอนนี้ก็คือทางครม.เนี่ยให้กอบเงินกู้เรามาเท่าไหร่ฮะ150ล้านแสนห้านะฮะครับผมซึ่งตรงนี้อยู่ออนโปรเซสอยู่ระหว่างเข้าพลกรนะครับครับพลัดปิดดีกาแล้วก็เสนอว่าไอ้ตัวตรงนี้เนื่องจากว่ามันมีข้อจำกัดตรงนี้แล้วตอนนี้เราฐานะกองทุนเราติดลบวันนี้นะครับก็คือ 124,000 ล้านบาทครับตอนนี้สถานการณ์คือติดลบประมาณ 124,000 ล้านบาทครับกรอบมันคือ 150,000 150,000มันบริหารก็เหลืออีกประมาณ 25,000 นะครับตัวเลขกลมๆนะครับตัวเลขกลมๆเพราะนั้นเราก็ต้องบริหารตรงนี้ให้ดีที่สุดเดี๋ยวตอนนี้ที่เรากังวลก็คือว่าจะเข้าฤดูหนาวซีซั่นฤดูหนาวเนี่ยดีมานด์เยอะอันที่จะเป็นประเด็นก็คือทางยุโรปราคาแก๊สธรรมชาติก็จะแพงครับพอแพงปุ๊บเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมีการสวิตมาใช้น้ำมันดีเซลในการผลิตไฟฟ้าครับก็ทำให้ฝั่งของดีเซลเนี่ยดีมานด์มันโตครับอาจจะให้ราคาที่ยังไม่สามารถที่จะลดลงได้มากครับก็คือว่าสวิงอยู่ครับก็เขียนว่าเรามอนิเตอร์วันต่อวันดันบอร์ดกองทุนเนี่ยเราประชุมทุกวันเลยครับก็เอาข้อมูลในสถานการณ์ล่าสุดมาอัปเดตให้ทางคณะกรรมการตัดสินใจครับครับครับซึ่งสุดท้ายและการตัดสินใจก็อยู่ที่ทางคณะกรรมการของเราก็เป็นฝ่ายข้อมูลไปใช่ไหมครับตำนองนั้นใช่ครับแล้วเราก็ฟีดแบ็กไปให้ทางฝั่งนโยบายว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างนี้แล้วถ้าตามใช้กลไกกองทุนเนี่ย150,000เนี่ยจะเป็นยังไงต่อครับผมแล้วก็เพียงแต่ว่าตามพรบ.กองทุนมันจะมีอีกมาตรา1มาตรา6เล็บ2เนี่ยก็คือเงินดุลจากงบกลางกรณีที่มีความฉุกเฉินจำเป็นแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์ประเทศก็เงินงบกลางก็จะสิ้นปีงบประมาณเพราะนั้นใช่จ่ายนี่มันก็มีข้อจำกัดเพราะนั้นเราต้องใช้เงินกู้ที่ได้รับตอบ150,000เป็นตัวบริหารครับอ๋อก็คืออย่าให้เกิน25,000จากนี้ไปนะฮะ
ครับผมนะครับแล้วก็ทีนี้ถ้าเกิดมีพรบงบประมาณมีผลบังคับใช้ปุ๊บเนี่ยงบประมาณมันจะออกมาวันที่1ตุลาคมถูกไหมฮะครับครับอันนี้เราก็ต้องเสนอว่าเราจะขอใช้งบกลางได้หรือไม่ถ้าหากว่าผิดของด้านน้ำมันที่ส่วนเกิดขึ้นอีกรอบนึงยังไม่จบนะครับพูดง่ายๆครับอันนี้ก็ต้องบอลลิเตอร์ไปเรื่อยๆครับใช่ครับถ้าเกิดสมมติฐานคือถ้ามันไม่มีอะไรรุนแรงมากไปกว่านี้เนี่ยนะครับอเมริกันเขาก็โอ้โหขึ้นดอกเบี้ยมาขนาดนี้แล้วแล้วก็ค่าเงินบาทแล้วก็อ่อนลงขนาดนี้แล้วก็เรื่องของจีนเรื่องของรัสเซียถ้าสมมติมันนิ่งอยู่ณวันนี้เนี่ยคุณพิศักดิ์การที่เราจะทำให้สถานะของกองทุนมันกลับมาเนี่ยมันมีโอกาสไหมฮะคือต้องเรียนตรงๆไม่ง่ายนะครับคือตอนนี้ก็คือต้องอยากรณรงค์ให้ทางภาคประชาชนหรือผู้ที่ใช้นะก็อยากให้น้อยๆว่าเพราะถ้าลดตรงนี้ได้สัก 10-20% ครับเป็นกองทุนก็จะสายป่านก็จะยาวขึ้นไม่แตกเราก็ต้องบริหารตรงนี้ครับครับนี่แหละครับต้องถามว่าถ้าสมมุติไม่มีกองทุนเนี่ยราคาน้ำมันจริงมันจะไปอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยโอ้โห40กว่ามั้ยครับใช่ครับถ้ามีช่วงนึงเนี่ยเราเคยซับซิดี้ถึงลิตรละ10บาท10บาทนะฮะแต่ว่าราคาดีเซลตอนนั้นคือ30บาทถ้วนไม่เกินใช่ครับแต่ตอนนี้จริงๆเฉลี่ยก็ประมาณ40กว่าบาทถ้าดูในตลาดอาเซียนจะเห็นว่าสะท้อนราคาที่แท้จริงนะครับเพราะว่ากลไกของเราใช้กลไกกองทุนมาช่วยบริหารครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ราคาน้ำมันเป็นอย่างนี้ไปสัก35บาทเนี่ยจะอยู่อีกสักระยะหนึ่งไหมฮะดูแนวโน้มแล้วเนี่ยคุณพิศักดิ์ใช่ครับเพราะตอนนี้เราก็พยายามจะมอนิเตอร์ที่35บาทเพราะว่าภาคธุรกิจก็ได้คอนโทรลในเรื่องต้นทุนที่ไว้ถับ35บาทแล้วครับเพราะนั้นไอ้ตรงนี้ก็กองทุนก็มีข้อจำกัดเรื่องวงเงินครับเพราะนั้นตรงนี้ก็การบาลานซ์ก็ต้องให้ประชาชนช่วยประหยัดลดลงตรงนี้ครับอ๋อครับถ้าประหยัดปุ๊บเนี่ยแล้วปริมาณการใช้มันน้อยลงมันจะมีผลยังไงฮะก็คือจะทำให้โดยสะท้อนโดยตรงก็คือประชาชนก็ลดค่าใช้จ่ายอันนี้ใช่จะลดลงใช่ไหมฮะครับก็คือถ้าเรานำเข้ายิ่งค่าเงินบาทแล้วอ่อนครับถ้านำเข้าเราก็ยิ่งเจอสองเด้งครับอันนี้เป็นภาพรวมครับอ๋อครับมีหน้าถ้าเริ่มต้นการประหยัดน้ำมันเนี่ยแหมขอความแนะนำคุณวิศักดิ์ก่อนเลยอันดับแรกการขับรถโดยเฉพาะรถปิกอัพที่ใช้น้ำมันดีเซลเนี่ยอย่าขับด้วยความเร็วเท่าเดิมได้ไหมฮะขับให้มันน้อยลงหน่อยใช่ครับก็คือเฉลี่ยก็คือตามที่แนะนำก็คือควรไม่เกิน90กิโลเมตรเอาสัก80ก็ได้มั้งมันจะประหยัดมากันเยอะไหมฮะตัวเลขเยอะไหมฮะจะประหยัดครับถ้าขับ120กับ80นี่ต่างกันเยอะไหมฮะคุณวิศักดิ์การใช้น้ำมันเนี่ยโอ้ต่างกันเยอะเลยครับหลายหลายเปอร์เซ็นต์ถ้าเราเคยมีการทดสอบครับครับครับก็ดีขึ้นมาหลายหลายหลายเปอร์เซ็นต์หลายเปอร์เซ็นต์ถึง10ไหมฮะประมาณ7-8ครับ7-8อ๋อแต่ถ้าเกิดว่าขับแบบสมมติมีครูซคอนโทรลไม่เหยียบคันเร่งมากเกินไปขับแบบเรื่อยๆสบายๆอาจจะถึง10นะฮะพูดถึงว่าใช่ๆครับโอ้ครับครับครับเริ่มตรงนี้ก่อนเริ่มที่ตัวท่านเองก่อนประหยัดน้ำมันด้วยการลดความเร็วให้มันน้อยลงหน่อยจากเดิม120ก็เหลือสัก80แล้วกันนะครับอันนี้ขอบคุณเลยครับที่ลดลงตรงนี้ครับไม่ใช่เลยผมก็ลองใช้วิธีการแบบนี้เหมือนกันคุณวิศักดิ์ปรากฏว่าค่าน้ำมันมันลดลงจริงๆนะเห็นชัดแหละนะฮะส่วนเรื่องของกองทุนน้ำมันเรื่องของราคาในภาพรวมเดี๋ยวคราวต่อไปจะมีการประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่เมื่อไหร่ครับวันนี้จริงๆเราประชุมบอร์ดทุกวันวันนี้ก็ประชุมครับครับครับช่วงบ่ายวันนี้ก็มีประชุมแล้วเราก็จะประมาณบ่ายสามโมงครึ่งวันนี้ครับแล้วก็เราก็จะเสนอข้อมูลว่าตอนนี้เฟดขึ้นเป็นศูนย์อีก 0.75 ครับแล้วราคาตลาดน้ำมันดิบดูไบเป็นยังไงสวิงเท่าไหร่อะไรยังไงครับรายงานเพื่อประกอบการตัดสินใจครับครับอ๋อครับข้อมูลที่ต้องชงขึ้นไปนี่มีอะไรบ้างฮะโดยปกติจะมีในเรื่องราคาน้ำมันดิบของตลาดโลกนะครับครับตาแลกเปลี่ยนแล้วสถานการณ์ราคาพลังงานที่เคลื่อนไหวต่อวันไม่ว่าจะเป็นเบรนท์หรือ WTI ก็จะเอาตัวทุกอย่างมาประกอบการพิจารณาครับครับมันจะไม่เท่ากันมันจะแตกต่างกันเล็กน้อยใช่ไหมฮะตรงนี้ใช่ครับเพราะว่าบางทีในเนี่ยเวลาระหว่างเรากับทางยุโรปอเมริกามันดิฟกันอยู่ใช่ใช่อะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้การตัดสินใจมันก็เปลี่ยนไปได้หมดแล้วครับครับวันต่อวันเลยแปลว่าบ่ายสามโมงวันนี้ถ้ามีการข้อมูลที่เข้าที่ประชุมถ้าเป็นวันพรุ่งนี้ตอนบ่ายสามโมงเหมือนกันเนี่ยข้อมูลจะไม่เหมือนกันแล้วใช่ใช่ครับครับโอ้โหมันคลาดเคลื่อนกันมาต่อวันเลยนะฮะครับเพราะว่าตอนนี้ค่อนข้างจะผันผวนแล้วก็มีการแค่มีเหตุการณ์นิดนึงเนี่ยมันทำให้ราคาสวิงเพราะว่าตอนนี้ทุกคนกังวลในเรื่องของที่รัสเซียถูกทางยุโรปเขาค่อนข้างจะครับก็ทำให้ไอ้ซัพพลายตรงนี้มันก็ดรอปลงไปอะไรครับแล้วกลายทำให้ราคามันสวิงไปสวิงมา
ครับถ้าเทียบกับตอนที่มันไม่มีปัจจัยพวกนี้เนี่ยคุณวิศักดิ์ก็น่าจะสัก 2-3 ปีก่อนหน้านี้เนี่ยตอนนั้นเวลาที่ประชุมเนี่ยมันจะมีข้อมูลอะไรใหม่มาไหมฮะหรือว่ามันก็คล้ายๆกันเหมือนเดิมแต่ละวันแต่ละวันครับจริงๆถ้าช่วงปกติเนี่ยมันจะเป็นซีซันนิ่งก็คือว่าหนาวหรือว่าช่วงฤดูเทศกาลขับท่องเที่ยวของอเมริกาดีมานด์ซัพพลายของน้ำมันในตลาดโลกจะแปรเปลี่ยนเนี่ยมันราคาโฟร์เวิร์ดไฮพีดิกค่อนข้างจะแน่นยำครับแต่สถานการณ์ปัจจุบันพอเกิดสงครามเนี่ยมันต้องมองมอนิเตอร์วันต่อวันเลยครับเพราะมันสวิงเร็วมากครับครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นปัจจัยว่าทำไมเราถึงต้องมีการกำหนดราคาทำไมเราถึงต้องมีกลไกที่เรียกว่ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมาใช้ตรงนี้เพื่อการตึงราคานะฮะถ้า35บาทต่อไปเนี่ยโอกาสที่จะกลับมาปัจจัยอะไรบ้างครับที่จะกลับมาอยู่ที่30บาทเหมือนเดิมก็คือจริงๆแล้วตอนนี้มันต้องดูว่าราคาของน้ำมันดิบดูไบจะเป็นไงแล้วอีกอันนึงก็คือ EV จะมาเร็วขนาดครับถ้ามีการ EV มาปุ๊บมันก็เหมือนกับลดดีมานด์ของน้ำมันฮะพอลดดีมานด์ปุ๊บคนใช้น้อยมันก็เพราะนั้นต้นทุนมันก็จะถูกลงครับแต่ว่ามันต้องใช้เวลานิดหนึ่งครับเพราะว่าอันนี้ต้องมององค์รวมในทั้งโลกซึ่งประเทศไทยก็มีการสนับสนุน EV มีการลดภาษีสัปดาห์นี้ตอนนี้ก็คนเริ่มสวิตช์มาแล้วครับแต่ว่าวอลุ่มของการใช้ดีเซลก็ยังอยู่ประมาณ60ล้านลิตรต่อวันครับ60ล้านลิตรต่อวันครับเรามีการประเมินทุกเดือนไหมฮะตัวเลขการใช้เนี่ยฮะจะมีทางกรมธุรกิจก็จะมีการรายงานส่งรายงานมาบางทีถ้าราคาสวิงขึ้นเนี่ยครับบางทีก็ทุกคนก็ประหยัดนะครับก็คือวอลุ่มก็จะหายไปอ๋อเหรอฮะพอหายไปปุ๊บมันเงินซับซิดี้มันก็จะน้อยลงครับมันก็เป็นผลดีกองทุนอันนี้เป็นภาพถ้าเราลดลงประหยัดได้แล้วใช้คาร์ฟูหรือใช้ขนส่งมวลชนครับอันตัวนี้มันจะเป็นประโยชน์ครับอ๋อครับในทางวิชาการเนี่ยถ้าสมมติตัวเลขมันไปอยู่ที่35บาทลิตรละ35บาทพูดถึงดีเซลโดยเฉลี่ยนะครับกลมๆเนี่ยถ้ามันอยู่อย่างนี้ไปอีกสักเดือน2เดือนเนี่ยมันจะกลายเป็นความเคยชินไหมฮะคุณพิศักดิ์ถ้ามองอย่างนี้ก็คือต้องยอมรับนะครับว่าเราที่เรามอนิเตอร์มาใน30บาทเนี่ยมันย้อนกลับไปประมาณกี่ปี20ปีก็กี่ปีตอนนั้นเราขึงไว้30มาตลอดแต่ตอนนี้ใช่เราถือว่าทุกคนเริ่มรับทราบข้อมูลแล้วก็ข้อเท็จจริงครับแล้วเราก็ไปเปรียบเทียบกับในตลาดอาเซียนว่าเราค่อนข้างจะถูกถ้าเทียบกับประเทศที่นำเข้าน้ำมันดิบเหมือนเรารอบๆบ้านเราตรงนี้ก็คือก็ต้องส่งสัญญาณให้ผู้บริโภครับทราบว่าเราบริหารโดยใช้เงินกลไกกองทุนเพื่อไม่ให้ราคาเนี่ยทำให้เกิดภัยแพนิคแล้วก็สามารถแข่งขันได้แล้วก็เงินเฟ้อไม่สูงมากครับครับเราใช้หลักการนี้ครับแล้วถ้าเราไม่บริหารแบบนี้เนี่ยแล้วเราปล่อยให้ราคาน้ำมันมันลอยตัวตามกลไกตลาดปุ๊บเนี่ยมันจะมีผลยังไงกับเรื่องของระบบเศรษฐกิจหรือว่าการกำหนดราคาซื้อขายหรือว่าแม้กระทั่งต้นทุนค่าขนส่งอะไรแต่มีอะไรเนี่ยฮะเนื่องจากมันสวิงเนี่ยคุณวิศักดิ์ครับมันก็จะทำให้การในแต่ละกระทรวงไม่ว่ากระทรวงคมนาคมหรือกระทรวงพาณิชย์เนี่ยครับมันมีผลกระทบหมดกระทรวงเกษตรก็เหมือนกันเพราะต้นทุนการเก็บมันเป็นโดมิโนครับเพราะนั้นตรงนี้ถ้าเราคอนโทรลไว้3-5แล้วทุกคนตอนนี้กำลังต้นทุนไปคิดเบรกดาวต้นทุนของแต่ละหน่วยครับเขาก็จะเอาตัวนี้เป็นตัวบรรทัดฐานครับเพราะว่าอันนี้คือข้อเท็จจริงอะไรนะแล้วเป็นราคาที่เหมาะสมกับสถาบันปัจจุบันอะไรนะครับครับคือมันจะมีตัวแปลกเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นคุณวิศักดิ์มีคำแนะนำไหมว่าถ้าเกิดใครสนใจอยากจะศึกษาเรื่องนี้เอาแบบจริงๆจังๆเนี่ยไม่ได้ไปดูข่าวจากโลกโซเชียลมาหยิบมาแค่ประเด็นเดียวแล้วก็มาพูดกันไปต่อความไปเยอะมีคำแนะนำไหมครับว่าควรจะเข้าไปศึกษาข้อมูลเหล่านี้จากที่ไหนได้บ้างเนี่ยคุณวิศักดิ์ครับผมก็จริงๆจริงๆถ้าเป็นของกระทรวงพลังงานนะครับก็จะมีในเรื่องของสำนักนโยบายและแผนพลังงานก็จะได้ทิศทางว่านโยบายจะเป็นยังไงแล้วอีกทางหนึ่งก็คือในเรื่องของกรมธุรกิจพลังงานอันนี้จะมองในภาพรวมว่าโวลุ่มน้ำมันแต่ละประเภทหรืออะไรยังไงไม่ว่าล่าสุดที่มีการขยายการชดเชยเชื้อเพลิงชีวภาพไม่ว่าจะเป็นเอทานอลหรือไบโอเทลคอรมอก็ขยายไป2ปีเพื่อจะให้ภาคเกษตรเนี่ยสามารถดำเนินการแล้วก็ลดการนำเข้าจากน้ำมันดิบนะครับอันนี้เป็นเชิงนโยบายซึ่งขยายต่อนะครับอีกต่อครับก็อยากให้ทางผู้รับฟังประชาชนนะครับสามารถเข้าไปในเว็บของกระทรวงพลังงานแล้วเข้าไปดูในรายละเอียดอันนั้นจะเป็นข้อมูลที่ชัดเจนนโยบายอะไรเป็นยังไงส่วนกองทุนน้ำมันก็มีจะมีเว็บไซต์แต่ว่าจะเป็นเรื่องก่อนส่งสัญญาณว่าฐานะกองทุนเป็นอย่างนี้ใช้กลไกตรงนี้ทำให้ราคาเป็นอย่างนี้ทำให้เงินเรา
ต้องไหลออกเท่าไหร่เพราะนั้นอะไรต่างๆอันนี้เป็นเรื่องของการจัดการครับอืมครับเดี๋ยวท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยเวลาที่กองทุนน้ำมันภาษาชาวบ้านเขาเรียกได้กำไรอะฮะแต่จริงก็คือมันมีเงินทุนเก็บสะสมมากเนี่ยแล้วมันมีเส้นแบ่งไหมครับว่าควรจะสะสมไว้ไม่เกินกี่หมื่นล้านหรืออะไรยังไงนะคุณพิศักดิ์ถ้าตามตอนนู้นนะตอนนู้นนะครับก็ประมาณ40,000 ล้านครับไม่เกิน40,000 ล้านฮ่าฮ่าครับ662นะครับปี62ที่เป็นปี62ที่ประกาศใช้เป็นพรบครับก็คือ62ก็คือ40,000 ล้านแต่ตอนเนี้ยแล้วก็กู้ได้เป็น20,000 ล้านจากธนาคารอันนี้เราไปปลดล็อกตัวนี้เฉพาะกิจนะครับคือช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์สงครามครับเราไปปลดล็อกก็ที่บอกว่าจะขยายกรอบเป็น150,000แต่อันนี้คือติดลบนะครับครับก็คือขยายเงินกู้ไปขยายเงินกู้ไปที่มีอยู่ในกองทุนก็ตอนนี้ก็คือถ้าจะไม่มีแล้วครับมีเงินไหลเข้าประมาณเดือนละ2,000 ล้านอ๋อครับเพราะฉะนั้นถ้าไหลออกมันเยอะกว่าครับมันก็ติดลบครับแต่ถ้าเกิดสถานการณ์มันกลับเข้าสู่ปกติคือหมายความว่าประเด็นเรื่องของราคาน้ำมันในตลาดโลกมันลดลงไปปุ๊บเนี่ยสถานะกองทุนมันจะเปลี่ยนเลยใช่ไหมฮะใช่ครับก็คือจะค่อยทยอยเก็บเข้าเป็นบางช่วงโดยที่ใช้นโยบายก็คือไม่เก็บเข้าจนเกินไปก็คือทำระบบคล้ายๆเหมือนขั้นบันไดนะครับก็คือไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนแล้วก็ทุกคนรับได้แล้วราคาไม่ได้ให้สวิงมากครับครับเอาล่ะจะได้เข้าใจตรงกันวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกันหน้าคุยกันใหม่ครับขอบพระคุณมากนะครับคุณวิศักดิ์ครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณวิศักดิ์วัฒนศักดิ์นะครับผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงก็ท่านฟังจะได้เข้าใจตรงกันนะครับว่าการตรึงราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยไม่ได้แปลว่านึกจะประกาศวันไหนก็ประกาศนะครับมันมีปัจจัยเยอะแยะไปหมดเลยที่จำเป็นต้องมีคณะกรรมการขึ้นมาบริหารจัดการตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้ดีท่านรู้สึกว่าน้ำมันมันแพงถ้าก็ใช้แล้วมันลดลงหน่อยนะครับวิธีการง่ายนิดเดียวครับเคยขับรถบนทางด่วนความเร็ว120ก็เหลือสัก80ลองดูนะครับแล้วจะรู้ว่าน้ำมันมันทำให้เราจ่ายค่าน้ำมันน้อยลงอ่ะภาษาชาวบ้านนะฮะเอาง่ายๆลองดูกันแล้วกันนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับวันนี้เรื่องของตลาดทุนหลังจากที่เฟดเขาขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วจะเป็นยังไงต่อพูดคุยกับคุณอภิชาติผู้บัญชาการกุลผู้อำนวยการอาวุโสสายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้จำกัดนะครับในช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับส่วนคำถามวันนี้ครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินได้นำเสนอสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำนะครับซึ่งสามารถที่จะใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันได้คำถามคือการยื่นขอสินเชื่อเนี่ยจะต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่นะครับต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ